ชัดสุขเข้าบ้าน Presented by IKEAนกเดดอชักสุดเข้าบ้านวันนี้พุธและซาร่าจะพาไปเปิดบ้านไอดอลสาวหมวยสวยแซ่บเบลชัยนาดอและขออาสาปรับเปลี่ยนพื้นที่แห่งความสุขเพื่อคุณพ่อและก็คุณแม่จะอบอุ่นแค่ไหนต้องติดตามกันครับไฮสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการของเราครับผมนกเดดอชักสุดเข้าบ้านโอ้โหเป็นไงบ้านใครวะไม่มีใครยอมบ้านไม่มีใครยอมวันนี้มาบ้านคนนี้เลยพี่เราเกิดทันด้วยใครครับเราโตมากับเขาคุณรู้จักป่ะใครครับก็มวยนี่ค่ะพี่เบลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของบ้านมาแล้วฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปข้างในเลยได้ไหมคะดีค่ะมาเลยครับเชิญค่ะนี่ก็เป็นบ้านที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มา10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วใช่ไหมคะขอเยี่ยมชมหน่อยนะฮะได้เลยแล้วตรงนี้นี่คือเป็นโซนไหนครับพี่อันนี้ก็คือจริงๆเป็นห้องทานข้าวคือคุณพ่อจะใช้ห้องนี้เป็นหลักว่าคุณพ่อจะมาดูทีวีอะไรเงี้ยคือคุณพ่อคุณแม่เขาไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเนี่ยเขาก็จะดูทีวีคนละเครื่องใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อที่หนึ่งคุณพ่อก็เลยจองห้องนี้คุณแม่จองห้องนอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปนั่งคุยกันห้องรับแขกกันได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนี่ถามพี่เบลหน่อยดีกว่าว่าบ้านหลังนี้นี่อยู่กับใครอะไรยังไงบ้างครับจริงๆอยู่กัน3คนก่อนที่จะแต่งงานน่ะก็อยู่กันแค่คุณพ่อคุณแม่เบลแต่ทุกวันนี้ก็จะแบบหลานๆมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่หลักๆก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เบลนั่นแหละครับผม3คนนะฮะคืออันเนี้ยไม่ใช่บ้านตั้งแต่เกิดใช่มั้ยคะไม่ใช่เป็นบ้านที่ซื้อตอนทําอัลบั้มอ่ะช่วงนั้นอะไรเงี้ยกี่ปีฮะกี่ปีแล้วฮะน่าจะ10กว่า10กว่าปี15ปีแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ15ปีแล้วตอนนั้นทำอัลบั้มมาจนถึงตอนนี้นี่คือกี่ปีแล้วครับพี่เดียวครับนับเองนะเผื่อแตกเบาๆปี99อันนี้ปี19ใช่ไหมโอ้โหก็20เราเกิดอะไรฮะเราเกิดปีอะไรเกิดปีเสือโอ้มีไหมฮะมุมโปรดของพี่เบลที่แบบเข้าบ้านมาฉันจะต้องแบบทิ้งตัวอยู่ตรงนี้ก่อนฉันต้องนั่งเล่นโซเชียลอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยจริงๆจริงๆก็ห้องนอนแหละห้องนอนเลยใช่เข้ามาถึงก็โกชูห้องนอนเลยถูกแต่ตรงนี้จะเป็นโซนแบบเวลาลูกๆเรามาเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นห้องนี้ใช่มีลูกกี่คนแล้วครับพี่เบลสองค่ะสองคนคนโตผู้ชายคนเล็กผู้หญิงคนโตก็กำลังจะ5ขวบคนเล็กขวบครึ่งค่ะอย่างเงี้ยในพื้นที่บ้านนี่มีการแบบแบ่งพื้นที่การใช้กันยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วพอเวลาหลานมาหลานก็จะครองบ้านใช่มั้ยเด็กอ่ะเด็กยากเกินที่จะควบคุมถูกแต่ว่าข้างล่างยันห้องครัวข้างหลังเอาจริงๆก็คือว่าลูกก็นอนกับเราอยู่ตอนนี้ลูกก็ยังนอนห้องเดียวกับคุณพ่อคุณแม่หมายถึงว่านอนห้องเดียวเบลก็นอนห้องเราห้องบนอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะมีห้องนอนแต่โซนนี้ก็จะเป็นโซนวิ่งเล่นของหลานๆของเด็กๆของเด็กๆของลูกใช่ตุ๊กตงตุ๊กตาเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องมีห้องนึงเท่านั้นนะคะที่เราจะมารีโนเวทให้กับพี่เบลนะอยากสนใจจะทำห้องไหนคะห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าคือจริงๆส่วนอื่นในบ้านอะตอนซื้อบ้านเราทำใหม่หมดแต่มีแต่ห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละใช้ของเก่าต่อจากลูกก็เลย รู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะทำห้องให้เขาสวยๆบ้างให้เขาให้คุณพ่อคุณแม่เขาได้มีแบบของที่เขาอยากได้บ้างอะไรเงี้ยเฟอร์นิเจอร์ที่เขาชอบบ้างอะไรเงี้ยเป็นการเซอร์ไพรส์ไปเลยนะเอาละถ้าตอนนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เราขออนุญาตขึ้นไปดูห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ดีค่ะได้ครับได้เลยแล้วเท่ากับสิบเลยไปเท่ากับสิบกันคุณพ่อคุณแม่ได้ยินไหมเราเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ไปงั้นเราไปดูพื้นที่ข้างบนกันดีกว่าได้เลยครับเชิญครับผมไปค่ะอุ้ยโอ้โหเกือบโดนหัวคนเปลี่ยนนะฮะครับผมไม่เขามีคุณสูงเกินไงไม่มืออย่ายื่นมือขึ้นไปนะโดนพัดลมถ้าจะเปลี่ยนไฟก็บอกผมได้นะเชิญครับพี่เบลครับโอเควันนี้ก็จะพาขึ้นมาข้างบนจะมีรูปภาพผลงานต่างๆนะคะวันนี้สมัยแบบว่าอัลบั้มอันนี้อัลบั้มที่เลิกเป็นตุ๊กตาแล้วใช่แล้ว
ดอแต่จริงอัลบั้มแรกอัลบั้มสองอะไรเงี้ยมันจะเป็นหัวหมวยที่เป็นแบบตุ๊กตาใช่ใช่เป็นหน้าม้าแต่เนี้ยจะเป็นอัลบั้มที่แบบมีภาพตัวเองบนปกปี2004นะ2004ใช่อัลบั้มแรกประมาณปี99ว้าวอันนี้ก็เป็นตอน2007โชว์เกิร์ลตอนนั้นหวาคือไปอยู่ไต้หวันก็เลยไม่มีหวาอันนี้เพลงอะไรนะสายอันนี้จะเป็นสายแอมสายแอมใช่สายแอมสายแอมอยู่ตรงไหนใครๆก็ยิ้มเออออริจินอลหวานย้อนหวานๆนะฮะย้อนหวานๆใช่แล้วอันนี้รูปคุณแม่ค่ะแม่อุ๊ยตรงนี้ก็มีแบบอันนี้เป็นดูข้างนอกก่อนรูปเริ่มอะไรอย่างนี้ประกาศนียบัตรปริญญาสมัยเรียนจบมีการศึกษานะคะเรียนจบตอนเรียนจบตีจบโทตอนเรียนจบกันค่ะอันนี้ก็เป็นแบบพวกทำงานที่ไต้หวันอะไรเงี้ยใช่คือที่บ้านเนี่ยรูปพี่เบิร์ดเยอะกว่าคุณพ่อค่ะพี่เบิร์ดเคยแซวแม่บอกว่าเอ๊ะทำไมรูปพ่อไม่มีรูปพี่เบิร์ดรูปพี่เบิร์ดเต็มบ้านเลยคุณก็เหมือนเดิมนี่รวมแม่ชอบพี่เบิร์ดมากยุค90นะฮะอันนี้คือตอนเราทำงานเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยไปเต้นให้พี่นัทได้รูปนัทมีเรียพี่นัทตอนนั้นเด็กมากศิลปินคนแรกที่เต้นให้คือพี่มอสพี่มอสอันนี้ก็เป็นแบบโซนที่แบบย้อนวันวานเนาะพวกแบบภาพนั่นสมัยแบบทำงานสมัยเป็นแดนเซอร์อยากเข้าไปดูห้องนอนแล้วอันนี้ก็คือห้องนอนคุณแม่นะคะที่แบบว่าห้องนี้นี่เองคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าแอบสงสารแม่เบาๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคุณแม่ใช้เฟอร์นิเจอร์ต่อจากพี่อ๋อเหรออายจังเลยอ่ะก็เลยมีบิสเนสเปียร์เออดูสิคือแบบว่าคุณแม่เขาใช้ตู้ต่อจากเราคือพอเราแบบทำบ้านใหม่อะไรเงี้ยเราบิวอินใช่ไหมเสร็จปุ๊บคุณแม่เขาเลยบอกเอ้ยของมันเหลือใช้ได้อ่ะเราก็เอาของเก่ามาจริงๆตู้นี้คือตั้งแต่อยู่บ้านเดิมเมื่อก่อนซื้อบ้านหลังนี้จะเป็นแบบอยู่ทาวน์เฮาส์ค่ะนั่งคุยดีกว่านั่งคุยเลยเหรอพี่กำลังสนใจบิทนี่เพราะว่าตอนเด็กๆจะเป็นไอดอลคือนี่ไอดอลใช่ไอดอลของแบบเด็กยุคนั้นทุกคนเลยจะชอบบิทนี่เพราะว่าเขาเป็นแดนซ์ที่แบบแดนซ์ร้องเต้นคอนเสิร์ต MV ทุกอย่างเราจะติดตามเขาตลอดตอนนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะเราจะเห็นนะคะว่าตู้ทั้ง3อันเนี่ยแตกต่างกันเลยพอจะจำได้ไหมว่าตู้ไหนนี่ช่วงเวลาไหนบ้างอันนี้น่าจะปฐมเลยปฐมลิ้นชักน้ำเงินนานมากสมัยแบบว่าเรายังเป็นนักเรียนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้ายังไม่เยอะตู้อันนี้โตมากับพร้อมกับพี่เบิร์ดเลยนะแต่อันนี้ก็จะเป็นตู้คุณพ่อนะตู้คุณพ่อแล้วก็แบบว่ามีตู้เราอีกใบที่ใช้มานานแล้วเหมือนกันตู้ Britney Spears ซึ่งพอโตหน่อยก็อาจจะเสื้อผ้าเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปครับความไม่เข้ากันเราจะตัดมันออกครับทำไมรู้ไหมฮะทำไมคะเปลี่ยนสิครับเปลี่ยนให้ทุกอย่างเข้ากันหมดเลยเปลี่ยนเตียงด้วยไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นคุณดูสิเตียงต้องเปลี่ยนค่ะเพราะว่าจริงๆเตียงอ่ะเป็นอย่างแรกเลยหรือเปล่าที่แบบว่าเราสืบรู้มาว่าแม่อยากจะเปลี่ยนเตียงเพราะแม่เขาก็บ่นล้ำๆอุ้ยเตียงเริ่มจะพังแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตอันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ว่าเตียงมันพังนะแต่คือว่าคุณพ่อแม่เดินเตะตลอดอ๋อตัดคอนิ้วเท้าซนเจ็บเขียวกันพอดีแล้วแบบคุณพ่อคุณแม่แบบเราก็เจ็บทีนึงคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแบบว่าเอาไอ้นี่มาหุ้มไว้นี่ที่คุณพ่อเดินไม่ค่อยถนัดนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะคะเพราะโดนเตะตนโดนเตียงเตะขอบเตียงเอางี้ดีกว่างั้นเปลี่ยนเตียงไปด้วยเลยดีมากเลยให้เข้ากันทั้งห้องเลยใช่จะได้สวยงามทั้งห้องเข้ากันได้เลยงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาเราจะมาวัดพื้นที่กันแล้วก็ช้อปปิ้งเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับผมกับข้อสู่รายการ Knock the Door นะครับได้เวลาที่เราจะมาวัดพื้นที่กันแล้วนะฮะใช่แล้วค่ะเราอยากจะรบกวนพี่เบลว่าจำพื้นที่จำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในที่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ไหมเราจะมีความเป็นเหมือนเดิมอยู่อีกเลยค่ะพี่เบลครับผมโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพร้อมกันแล้วนะครับเรามาวัดพื้นที่ดีกว่าฮะลากไปเลยจ้ารายการนี้ต้องใช้น้องพุทธเพราะว่าไม่มีใครเต้นร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดค่ะจดให้หน่อยจดให้หน่อยจดให้หน่อยจดหมดแล้วนะฮะยังไม่จดเหรอตั้งแต่แรกนะไอ้หลอกเราจดหมดแล้วนะจดแล้วจดแล้วก็วัดนะคะแล้วก็จดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปเลือกของกันไปเลือกของครับไปเลือกของครับไปคุณภาพเชิญนะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นไอ้โทษหลังจากที่วัดพื้นที่กันเสร็จเรียบร้อยค่ะเลือกของแห่งค
ความสุขก็จะเลือกเฟอร์กันดีกว่าได้เลยเราจะเข้าไปที่เว็บนะฮะเพิ่งเราเริ่มจากอะไรก่อนดีฮะพี่ตู้ตู้ตู้เลยเสื้อผ้าที่เราเมื่อกี้แบบว่ามันไม่เข้ากันไงเราต้องเลือกให้สีเสือโทนเข้ากันนิดนึงอยากได้โทนเป็นโทนไหนฮะงั้นไปดูในห้องนอนก่อนดีกว่าเป็นแบบว่าห้องนอนจะมีแบบจะได้เป็นอินสไปเรชั่นใช่แล้วก็อีกอย่างอ๋อนี่เตียงเออเตียงดีนะเพราะว่าเราอยากให้เตียงมันแบบมีที่เก็บของเพิ่มด้วยนะเตียงให้เข้ากับตู้เสื้อผ้าด้วยสีต้องได้เข้ากันเดี๋ยวคุณพ่อแม่น่าจะชอบโทนแบบลายไม้ๆอะไรอย่างนี้นี่นะคะครับเราสามารถเลือกเป็นไม้ก็ได้ลิ้นชักบานตู้ใช่ลองใส่เข้าไปสิเพิ่มราวตรงนี้ได้ข้างในเราสามารถแบบว่าบอกกี่ชั้นก็ได้ใช่จะมีกี่ลิ้นชักความกว้างสูงเท่าไหร่ได้หมดได้เพิ่มความสูงก็ได้เอาอย่างนี้ไหมคะจดกันหน่อยดีไหมเผื่อจะได้ไอเดียทีมงานคะขอปากกากระดาษหน่อยได้ไหมคะขอบคุณอุ้ยเหมือนเตรียมไว้แล้วขอบคุณจ้าอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะลองวาดโครงสร้างให้คร่าวๆนะคะคือตรงเนี้ยมันจะเป็นเสาที่เป็นโซนปิดตรงห้องคุณแม่อยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมคะที่จะเป็นสายซีดีพี่เบิร์ดตรงนี้ก็จะเป็นโซนของมุมห้องอันนี้คุณแม่แต่งหน้าข้างในแต่งหน้าข้างในเพิ่มให้ตู้นึงเลยนะครับดูท่าทางจะไม่พอไม่พอนะฮะแต่ว่าเราต้องทำให้ทั้งสองคนแบบเท่ากันได้เลยตีกันไงส่วนฝั่งของคุณแม่ก็ต้องมีแบบครึ่งนึงเป็นโซนตู้มีชุดยาวเดรสยาวตัวนี้จะเป็นแบบเดรสยาวขออนุญาตนะคะปรึกษาเรื่องสีนิดนึงนะคะสีที่ว่าเมื่อกี้มันไม่เข้ากันเนาะใช่หนูแนะนำนะควรจะเป็นสีที่เหมือนกับเตียงถ้าเราเลือกเตียงที่เป็นไม้แล้วเนี่ยตู้ก็ควรจะเป็นไม้ด้วยใช่ผมให้มันไปโทนเดียวกันช่องลองดูไม้ปรับให้ไม้สีก็เลือกได้ใช่ไหมสีอ่อนเลือกได้ฮะนี่ฮะปรับให้เลยครับเรียบร้อยอันนี้ต้องเลือกว่าพี่เบลชอบแบบไหนชอบไม้เข้มไม้อ่อนแม่น่าจะชอบสีอ่อนดีสีอ่อนไม้อ่อนดัดง่ายค่ะไม้แก่ไม่ฉายแล้วดัดยากนี่คือเตียงที่เราเลือกนะครับคือจะบอกว่าคือทั้งเตียงตู้โต๊ะข้างเตียงทุกสิ่งทุกอย่างที่เลือกนี่คือแบบว่าเข้ากันหมดทั้งห้องใช่ตอนนี้ดูโทนสีดูห้องดูเข้ากันหมดเลยใช่ชอบไหมฮะชอบมากพ่อแม่น่าจะชอบมันจะปลื้มแน่เลยนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราเอาช้อปปิ้งลิสต์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลือกของกันที่สโตร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะจัดส่งมาให้เราใช่เผื่ออยากลองฟูกเองอะไรนี่ลองนอนดูเอ็นดูต้องไม่นอนนะสำคัญนะฟูกว่าบางคนชอบเป็นเหมือนกันไงอย่างพี่เบลชอบฟูกแบบไหนฮะก็เอาแค่นอนได้สบายนอนได้คุณชอบแบบไหนฮะเพราะว่าชอบแข็งแข็งนิ่มๆมันไม่ค่อยฟินครับผมนอนแล้วปวดหลังของผมชอบเด้ง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 มีเด้งเด้งเด้งด้วยหรอครับผมแนวสปอร์ตครับผมเวลาเด้งเด้งเนี่ยนอนแทมเบอรีนดิโอ้กลัวจะไม่นอนเนี่ยกลัวจะเด้งทั้งคืนเนี่ยครับใช่ครับแต่เวลานอนเด้งเด้งเนี่ยตลกนะคะทำไมยิ่งเด้งสามครั้งนี่ยิ่งตลกยังไงครับปล่อยปล่อยปล่อยครับผมแป๊บนึงคุณแม่เชิญครับเพราะฉันเลยครับว้าวว้าวแฟนไปมากมายเลยเหมือนอยู่โรงแรมหรูๆเลยโอ้โหแบบพลาดบอกคุณแม่ชอบไหมชอบไหมเชิญนั่งด้านนี้เลยฮะนี่มีที่นั่งดูทีวีด้วยนะแม่ไม่ต้องนั่งบนเตียงแล้วไม่ต้องนอนดูด้วยครับเป็นไงฮะนั่งนอนได้เลยเราว่าสบายมากเลยดูทีวีเตียงกำลังดีเลยที่วางของใช้พื้นที่ได้ใช่เยอะขึ้นเป็นไงฮะนุ่มไหมฮะคุณแม่ครับนุ่มฮะสบายสบายฮะครับผมคุณพ่อนุ่มไหมฮะเวลาหลานมาชอบแน่ๆนี่กาลงมาแล้วห้องนี้ยาวพอดีหลังเลยฮะแฮปปี้เลยนะฮะผ้าม่านเราก็เปลี่ยนขนาดนะฮะใช่เปลี่ยนสีสวยเลยสีสวยฮะถูกต้องชอบสีนี้พอดีเลยครับผมว่ารู้ใจมากๆถัดมาทางด้านนี้นะครับเราก็มีแบบว่าเป็นโต๊ะเล็กๆนะฮะให้แล้วก็ชั้นวางทีวีนะครับก็เปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะฮะมีใส่ของได้เยอะมีได้เยอะมีลิ้นชักใส่ของให้คุณแม่เยอะเลยนะฮะตู้นี้ด้วยตู้ด้วยอุ๊ยพ่อสูงอ่ะตู้โชว์พ่อสูงพ่อสามารถเปิดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่ถึงนะ
คุณแม่สามารถปีนอันนี้ได้ได้คือไม่เปิดเผื่อหยิบของหยิบของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชว์นะฮะอ๋อก็ถึงได้อีกชั้นหนึ่งใช่แล้วกดได้เลยนี่เป็นไงทดลองคุณแม่ค่ะแล้วที่อยากแนะนำนะคะแน่นอนตู้เสื้อผ้าอ๋อตู้เสื้อผ้าฝั่งใช่ตู้เสื้อผ้าอลังมากอันนี้ฝั่งนี้ไปขอคุณพ่อเชิญแล้วคุณพ่อลองเปิดนะคะนี่ตู้ฝั่งคุณพ่อค่ะนี่เป็นไงคุณแม่ลองเข้ามาดูตรงนี้ฮะนี่ว้าวมีแบบว่ามีข้างบนข้างล่างเสื้อเป็นเกงค่ะได้เลยคราวนี้ใช่เลยเก็บของได้เยอะเลยของได้เยอะของคุณแม่ก็มีค่ะแล้วเปิดของคุณแม่บ้างนะคะของแม่พิเศษเลยมีกระจกด้วยมีกระจกโอ้ว้าวมีแบ่งสัดส่วนมีสำหรับชุดยาวด้วยใช่เลยซึ่งแม่ต้องการมากไม่เวลาหาก็ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ยับเลยฮะเข้าไปหาเพราะเดิมนี่จะเล็กด้วยเล็กด้วยแล้วก็ซ้อนพับกันหมดเตียงฮะเตียงกันเชิญเลยค่ะนี่ฮะที่ลูกสาวไปทดสอบฟูกมาแล้วครับผมขึ้นมาลองขึ้นมานอนได้นะชอบไหมถูกก่อนจะขึ้นเตียงพี่พูดไปเมื่อไหร่คุณแม่คุณแม่ถ้ามีของเยอะนี่เตียงมีเตียงมีลิ้นชักสามารถเก็บของได้อีกเห็นไหมคะว่างมากเลยคุณก็เก็บแล้วก็ไม่เดินเตะแล้วนะเพราะว่าเรามีตรงนั้นปิดเรียบร้อยใช่เลยนะคะมันเลื่อนสะดวกสบายมีโต๊ะนี่ให้ด้วยนี่ข้างเลื่อนตรงข้างเตียงให้ด้วยเวลาออกมาจะเก็บผ้านวมจะได้ไม่ต้องไปเอาผ้านวมนี่แม่เดี๋ยวนี้แม่วางมือถือนี่นะไม่ต้องก้มไปที่พื้นละปกติก้มไปที่พื้นเหรอใช่มองไปที่พื้นโอ้โหเดี๋ยวหลังจะเสียนะครับคุณแม่ฝั่งนี้ก็มีโต๊ะข้างเตียงไว้ให้สำหรับคุณพ่อด้วยมีโคมไฟน่ารักน่ารักแล้วก็มีลิ้นชักอีกเหมือนกันนะฝั่งนี้นะคุณแม่นะเหมือนกันฝั่งนี้ก็มีเทสเตียงก่อนได้นะฮะคุณแม่ลองนอนบนเตียงนะสบายครับผมนี่ลุกขึ้นลุกนั่งสบายเหมือนเขาซื้อผีกันใหม่ๆเลยหอกันใหม่ๆ นี่ถ้ามีกุหลาบบ้างไว้นะฮะอุ๊ยส่งตัวเข้าหอพ่อลองดูส่งตัวฮะจริงๆน่าถูกใจวันนี้แม่บอกว่าช่วยเรียกเตียงด้วยเป็นไงคุณพ่อแฮปปี้เลยฮะสบายไหมเตียงนอนโอเคฮะไม่แข็งไม่แข็งไม่นุ่มเปลี่ยนเตียงอยู่แล้วสงสัยคือชื่นชอบแบบฟันดีนะครับครับอย่าเพิ่งนอนฮะมาคุยกันก่อนฮะเอาคุณแม่เชิญฮะมาคุยกันก่อนเป็นไงบ้างครับผมหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนห้องให้เรียบร้อยแล้วจำภาพห้องเดิมได้ไหมฮะเกือบลบทิ้งหมดแล้วมั้งคุณแม่ลบทิ้งไม่ได้ของใหม่คุณแม่ไม่ลบทิ้งอ่ะเพราะมันจิบคุณแม่จะลบทิ้งไม่ได้คุณแม่ไม่บิ้วอยู่ยังมีพี่เบิร์ดอยู่พี่เบิร์ดต้องอยู่คุณแม่ครับคุณแม่ยังลบทิ้งไม่ได้พี่เบิร์ดยังอยู่ทุกอย่างนะคะแต่เพียงแค่สติ๊กเกอร์ Britney Spears ไม่มีแล้วจ้าแอมยองนี่สเบล Britney Spears Britney Spears เดี๋ยวลูกซาร่ามาติดแทนพ่อไม่ได้นะต้องเอาลูกพุทธมาติดด้วยนะพ่อพุทธแม่ติดคุณแม่ฮะสุดยอดมากครับผมคุณพ่อครับเป็นไงบ้างครับพอเห็นห้องนอนของตัวเองถูกลูกสาวปรับเปลี่ยนไปเป็นไงบ้างฮะดีใจมากเลยอยู่มา10กว่าปีแล้วฉันดูเหมือนได้ห้องใหม่หรูหรูอีกห้องหนึ่งมาไว้ในใจพ่อพี่เบลครับเป็นไงฮะถูกใจไหมฮะโอ้ยดีใจนะที่พ่อแม่ชอบคือจริงๆอ่ะถ้าพ่อแม่ถูกใจเราก็แฮปปี้แหละใช่ไหมเพราะพ่อแม่ทำอะไรเพื่อเรามาเยอะแล้วเราก็แบบว่านะให้เขาอดทนเสียสละกับเราใช้ของเก่าเรามานานดูสิก็ทุกวันนี้ก็อยากให้คุณแม่กับคุณพ่อมีห้องสวยๆครับผมน่ารักมากชอบไหมคะคุณแม่ชอบไหมเหมือนได้ไปอยู่โรงแรมนี่เปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงแรมอ่ะดีนะฮะคุณแม่มีอะไรอยากบอกลูกสาวตัวเองไหมครับวันนี้เขามอบของขวัญชิ้นพิเศษสุดเซอร์ไพรส์ให้ก็บอกว่ารักเขามากครับแล้วก็ทุ่มเทก็อยากให้เขาแบบว่าทำอะไรก็รุ่งเรืองดูพรจากพ่อแม่ต้องรีบแรงดีสองคนนี้เกิดเดือนเมษาเหมือนกันเอาล่ะของขวัญปีใหม่ให้แม่โอ้ถือว่าร้อนเชียวเขาก็เมษาใช่ร้อนของขวัญมันเกิดมีอะไรบอกลูกสาวตัวเองไหมครับก็ขอบใจมากที่ทำให้กับพ่อกับแม่มาตลอดตั้งแต่ลูกเป็นศิลปินนี่ก็โอ้โหได้รับความรักความอะไรจากลูกเยอะแยะจริงๆจริงๆเปลวมีวันนี้ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าก็ต้องบอกว่า okay. ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ถือว่าน้อยมากไม่เท่ากับที่พ่อแม่ทำให้เราแน่นอน คุณพ่อคุณแม่อยู่ห้องนี้มากี่ปีนะฮะ10กว่าปีแล้ว10กว่าปีนะฮะตู้และฟูกที่อยู่ด้านหลังนี้เราก็รับประกันให้เลยครับอีก10ปีไปเลยดีไหมฮะดีครับวันนี้พวกเราเห็นแบบนี้นะคะเป็นภาพประทับใจของครอบครัวนะก็
อิ่มอกอิ่มใจนะคะแล้วรู้สึกว่าเราได้ทำสำเร็จในการเปลี่ยนบ้านให้เป็นบ้านนะคะและเป็นบ้านที่อบอุ่นด้วยกับครอบครัวที่น่ารักนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดพี่เบลนะคะที่ไว้ใจให้พวกเรามาบุกที่นี่โอเคขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอบคุณรายการด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่มีความสุขไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรายกห้องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่เบลเลยนะฮะเราคงต้องแบบขอตัวก่อนแล้วใช่ค่ะนะฮะไปบุกบ้านคนอื่นต่อโอเควันนี้เดี๋ยวเราลากันไปพร้อมๆกันตรงนี้เลยนะครับสัปดาห์หน้านะฮะกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับตอนบ่ายโมงครึ่งนะฮะกับรายการน็อตเดอะดอชัดสุขเข้าบ้านสวัสดีค่ะถอดรองเท้าไหมคะถอดเข้าไปเลยเข้าไปเลยถอดเสื้อผ้าไหมคะถอดเสื้อผ้าได้จ้ะไอ้เป็นห้องกว้างๆว่างๆโล่งๆเลยใช่ดูเหมือนไม่มีอะไรด้วยมีแค่ตรงนี้อ่ะผู้ทำไมเอาตังค์ไปทำอะไรหมดล่ะหนูเอาทุกนี่แหละทำหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยผู้เราไปเติมหน้าหมดแล้วเติมคนเดียวนะเดี๋ยวนี้นะพาแม่เติมด้วยนัดเดอะชักสุขเข้าบ้าน